สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงป่ามะเขือหมูบดสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเป็นเมนูกับข้าวที่อร่อยจัดจ้านมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเตรียมน้ำเปล่าสำหรับล้างมะเขือกันเลยครับใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราหั่นมะเขือเป็นชิ้นๆนะครับลงไปแช่ในน้ำเลยครับมะเขือเปาะ500กรัมนะครับหั่นมะเขือเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราล้างยางออกจากมะเขือเลยนะครับล้างจนน้ำเขาขุ่นเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับให้เราเทน้ำทิ้งเลยนะครับแล้วก็ให้เราใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าเกลือกับมะเขือให้เข้ากันนะครับให้เกลือละลายเลยนะครับแล้วก็เราใส่น้ำลงไปทั่วมะเขือเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยผักที่เราจะนำไปทำแกงป่านะครับลงมาแช่ด้วยกันนะครับแล้วก็ให้เราแช่ผักของเรานะครับและมะเขือนะครับไว้ในน้ำจนกว่าเราจะพร้อมใช้นะครับขั้นตอนนี้จะทำให้มะเขือเราไม่ดำนั่นเองนะครับกระทะของเราก็ร้อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับใส่พริกแกงเผ็ดลงไป150กรัมครับผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับเพื่อนๆพริกแกงเผ็ดของเราก็แตกกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่น้ำเปล่าลงไป800 ml แล้วเราจะร้อนให้น้ำของเราเดือดนะครับก่อนที่จะใส่หมูบดลงไปนะครับผมก็เลือกหมูบดอย่างดีที่มีคุณภาพนะครับสินค้าหมูบด A จากร้านถูกใจร้านอาหารนะครับเป็นหมูบดล้วนไม่ผสมเนื้อไก่เลยนะครับและที่สำคัญนะครับหมูของเขานะครับมีมันน้อยมากเพียง 10% เท่านั้นนะครับช่วงนี้ทางร้านเขามีโปรโมชั่นนะครับเหลือเพียงโลละ115บาทเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์ร้านค้าเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไลน์ไว้ให้นะครับผมจะใช้หมูบด A ครึ่งกิโลกรัมนะครับน้ำแกงของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราปั้นหมูบดของเราใส่ลงไปในน้ำแกงเลยครับแล้วเราจะร้อยหมูบดของเราสุกนะครับจนน้ำแกงเดือดอีกรอบนึงนะครับถ้ามีฟองนะครับให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับหมูของเราก็สุกลอยขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติเลยครับเกลือป่น1ช้อนชาน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วเราจะรอให้น้ำแกงของเราเดือดจัดเลยนะครับเพื่อนๆน้ำแกงของเราก็เดือดจัดนะครับขั้นตอนนี้นำมะเขือและผักมาใส่ลงไปเลยครับแล้วให้เรารีบกดๆให้มะเขือของเราจมน้ำนะครับหมั่นคนอยู่เรื่อยๆนะครับประมาณ 2-3 นาทีนะครับมะเขือของเราก็จะสุกประมาณกรุบๆนะครับตอนนี้มะเขือของเราสีสวยมากนะครับไม่ดำนะครับเพื่อนๆส่วนผักที่เราใส่พร้อมกับมะเขือของเราก็จะมีถั่วฝักยาวกระชายซอยพริกชี้ฟ้าแดงเขียวส้มนะครับแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับอันนี้ตามชอบได้เลยนะครับเพื่อนๆมะเขือของเราก็เริ่มสุกนะครับขั้นตอนนี้เราใส่ใบมะกรูดฉีกลงไป15ใบนะครับเพิ่มความหอมให้กับแกงป่าของเรานะครับใบกะเพรา2กำมือแล้วก็ให้เราต้มต่อจนผักของเราสุกสลดแตกกลิ่นหอมนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงป่ามะเขือหมูบดสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูกับข้าวที่ทำง่ายและก็อร่อยเข้มข้นจัดจ้านมากๆนะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้อย่าลืมกันนะครับเพื่อนๆอาหารแช่แข็งจากร้านถูกใจร้านอาหารสินค้าร้านนี้เขามีอาหารแช่แข็งมากกว่า100รายการเลยนะครับสำหรับจังหวัดกรุงเทพนะครับนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะครับสั่งสินค้าค้ากันครบ7แพ็คเขามีบริการจัดส่งฟรีจัดส่งภายใน1วันถึงมีเก็บเงินปลายทางปลอดภัยไม่ต้องกลัวโดนโกงนะครับสำหรับลูกค้าจังหวัดอื่นๆสั่งครบ20แพ็คจัดส่งฟรีจังหวัดอื่นๆทางร้านเขายังไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอย่าลืมไปช็อปกันนะครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับ